มันต้องแล้วแต่ทางภาครัฐเขาว่าเขาจะยื่นอะไรเข้ามาช่วยเหลือครับพี่ตอนนี้มันเหมือนว่าเราต้องช่วยกันเองแล้วครับพี่ดีครับสวัสดีครับที่ระยองนะครับที่ระยองคือวันนี้เสียชีวิตโควิดนะครับ3รายไปแล้วนะครับวัดที่ใช้เผาศพโควิดก็ไม่เพียงพอนะครับไม่เตาเผาไม่พอนะครับจึงประสานมาที่ทางโครงการนะครับทางโครงการจึงประสานหาวัดบ้านฉางนะครับเราต้องขอขอบพระคุณนะครับที่มีความเมตตานะครับแก่เพื่อนมนุษย์นะครับให้อนุญาตให้เผาศพโควิดได้นะครับทุกสายเลยที่จะโทรเข้ามาคือ1ขอคำแนะนำก่อนเลยว่าพี่เนี่ยตอนเนี้ยแม่หนูเสียนะพ่อหนูเสียนะน้องหนูเสียนะหนูต้องทำยังไงก่อนดีหนูต้องไปติดต่อที่ไหนจะต้องเดินเอกสารยังไงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหนูไม่มีเงินเลยหนูต้องทำยังไงเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้เลยครับการเดินงานของเราก็คือเราจะได้รับการประสานงานไปทางญาติบางเคสเนี่ยติดทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวเลยครับเราไปติดต่อโรงพยาบาลเดินเรื่องรับศพเอาลงศพใส่ซีนแพ็คอะไรเนี่ยครับแล้วก็ไปจนถึงวัดขึ้นเผาเสร็จปุ๊บเอาโครงกระดูกก็เอาไปให้ญาติของผู้เสียชีวิตเขาคือเราดำเนินการตั้งแต่ต้นเลยครับพี่ส่วนของเคสเสียชีวิตทั่วไปเนี่ยเราในการแต่งตัวเราเป็นชุดยูนิฟอร์มของทางสมาคมแต่พอเป็นเคสโควิดขึ้นมาเนี่ยการทำงานเราก็ต้องมีการใส่ชุดการป้องกันใส่ชุด PPE ซีนชุดใส่แม้แต่อะไรเงี้ยครับหนาก็คือไม่ให้ลมเข้าในชุดของพวกเราเลยส่วนมากของผมจะรับที่โรงพยาบาลในส่วนของที่บ้านเนี้ยที่เราเข้าไปรับเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุเนี่ยพอเราลงพื้นที่เราก็ต้องทำการแต่งชุดแต่งกายใส่ชุด PPE เลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าศพนั้นๆจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรไม่เคยได้เลยครับเราซื้อเองทั้งหมดมีประชาชนที่นำมามอบให้ส่งมาให้อย่างเงี้ยครับของส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นมากกว่าในส่วนของภาครัฐเองไม่เคยที่จะได้รับแม้แต่เข้ามาสอนเราในส่วนของการที่ว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะป้องกันเราต้องใช้เครื่องตัวไหนบ้างหรือว่าใช้ชุดจะแลบซีนยังไงไม่ให้อะไรเงี้ยเราไม่เคยภาครัฐไม่เคยเข้ามาแนะนำเราหรืออะไรเงี้ยเลยเราเปิด Google ดูเลยว่าเราต้องทำยังไงเพื่อเซฟตัวเองอะไรเงี้ยครับศึกษาเองทั้งหมดมันต้องแล้วแต่ทางภาครัฐเขาว่าเขาจะยื่นอะไรเข้ามาช่วยเหลือครับพี่มันอยู่ในอกครับพี่มันก็พูดไม่ออกเหมือนกันครับในเรื่องแบบนี้ครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่าเราต้องช่วยกันเองแล้วครับพี่เราจะพึ่งพาใครหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้จะต้องยังไงบางวัดก็ไม่รับจัดบางวัดก็รับจัดพี่อย่างของระยองแต่ของผมเนาะของระยองเนี่ยก็จะมีเป็นไม่กี่วัดเองครับนับวัดได้เลยที่รับเผาศพโควิดครับพี่ไม่ใช่ทุกวัดที่จะเผาด้วยเขาบอกว่าต้องมีเป็นเตาแบบนั้นแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเนาะกับกลายเป็นว่าวัดที่รับเผาศพโควิดเนี่ยมีน้อยแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยยังเยอะอยู่ยังเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยคือโครงการผมเนี่ยเราไม่แบ่งชั้นวรรณะเลยไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนจะจนแค่ไหนเนี่ยคือเราบริการมาหมดแล้วคือเราเห็นเลยว่าเฮ้ยบางงานเนี่ยญาติเต็มเตเลยรวยมีนู่นมีนี่แต่ก็เขาก็ไม่สามารถอะไรเอาอะไรไปได้เลยตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตไม่ลดเลยครับแต่ละวันคือมากขึ้นทุกวันเสียชีวิตในช่วงนี้พี่แม้แต่ญาติสักคนหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้ครั้งสุดท้ายของชีวิตของทุกคนนะพี่คือเหมือนเป็นวันรวมญาติเลยก็ว่าได้แต่ตอนนี้แต่ถ้าเสียชีวิตด้วยโรคโควิดเมื่อใดเนี่ยพี่ญาติก็รวมไม่ได้บางงานไม่มีญาติเลยบางงานมีญาติคนสองคนแค่นั้นเองพี่อย่าให้เซฟกันมากที่สุดครับ